นะครับก็วันนี้นะครับในฐานะที่เป็นองค์กรนะครับอนุรักษ์และล้อมโดยรอบเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็ที่หมดพระจารย์กรรมนาถนะครับนะครับพวนะครับบ้านวัดโรงเรียนสิ่งแรกที่เรากำลังทำคือเราจะมาให้กำลังใจนะครับเจ้าหน้าที่อุทยานท่านเขาใหญ่องค์อุทยานนะครับในเรื่องการปกป้องในดินแดนมรดกโลกนะครับวันนี้ก็เอกสารเนี่ยนะครับพวกผมเนี่ยก็เซ็นชื่อ21องค์กรมาพร้อมนะครับเพื่อฝากท่านช่วยรับตีนะครับนำเรียนท่านรองนายกและรับตีระเบียบของมันนะครับคือเป้าหมายพวกเราเนี่ยเราต้องการรับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงนะครับนะครับในเรื่องนี้นะครับผมครับตอนนี้ท่านช่วยรัฐมนตรีการเงินการเงินต่อไปหลังจากรัฐมนตรีจากประชาชนก็ได้รับมอบหมายจากท่านรองนายกและท่านรัฐมนตรีมาครับส่วนใหญ่ก็เอกสารต่างก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ตามที่ทราบไปครับของทางอุทยานก็มีแนวเขตที่ชัดเจนนะดังนั้นส่วนที่มาเกิดขึ้นใหม่จะเป็นข้อที่มันไม่ตรงกันนะฮะก็ต้องไปดูว่าใช้ข้อมูลเอกสารตัวไหนถึงจะมาแก้ระเบียบเดิมที่เขาเป็นอุทยานเดี๋ยวคงต้องประชุมหาเรื่องอะไรไปแต่ว่าเท่าที่ดูข้อมูลก็ค่อนข้างชัดอยู่แล้วนะมันเป็นเขตพื้นที่อุทยานถ้ามีชื่อเจ้าที่เข้าไปพัวพันนี้ท่านจะสั่งการนี้ก็ด้วยไงนะครับท่านอธิบดีกับทางที่ชัยวัฒน์ก็นั่นอยู่นะครับปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่ครับทีนี้ท่านรัฐมนตรีก็มาให้กำลังใจครับวันนี้ครับก็ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกท่านจะมีเสนอท่านรัฐมนตรีกลับมาให้ย้ายหัวหน้าสปกจังหวัดนครราชสีมาออกจากพื้นที่ไปก่อนไหมครับเพื่อจะได้ปรับปรุงไปในการการจัดสรรตอบโจทย์ส่วนนี้ของเราในส่วนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเราก็ทำหน้าที่ในส่วนของเรานะครับก็มีหน้าที่ปกป้องพื้นที่อุทยานแล้วก็พื้นที่ป่าซึ่งตอนนี้ก็มีค่อนข้างจะไม่มากเท่าไหร่แต่ต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะครับก็ต้องขอบคุณที่มาแสดงตามการพื้นที่ครับก็ว่าไปตามข้อเท็จจริงนะครับแต่พื้นที่มันเป็นอย่างมีแนวโน้มไหมครับเรื่องนี้จะเข้าครม.เพื่อปราบโปร่งใสให้กับพี่น้องประชาชนชาวภาคเหนือได้เป็นการเสนอที่ให้ย้ายก่อนที่ท่านจะเป็นประธานที่ประชุมที่จะเป็นเรื่องของคนก่อนเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนเรื่องอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นกับทางราชการได้ครับคุณตำรวจต้องรอครับจะไม่ได้ข่าวอะไรขึ้นมาเลยครับท่านจะโยกไปโยกมาโยกไปมาเหมือนปลาไหลวนนะครับตอนนี้ก็คือถ้าเป็นเขตอุทยานก็มายืนยันว่าถ้าเป็นเขตอุทยานก็คือถ้าเกิดการจะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ก็ต้องมีหลักฐานเอกสารที่เป็นหลักฐานที่เป็นประโยชน์ไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงได้
อยากจะฝากท่านผู้ช่วยท่านผู้ตีไปดูหน่อยครับว่าในพื้นที่จังหวัดพัทยาเนี่ยใครที่สปกรนำพื้นที่เนี่ยได้แบ่งให้หน่อยแล้วไปขายเนี่ยมากมายมากมากมายครับไม่ว่าจะเกิดจากโมหรือเนินเกี่ยวกับปักช่องหลายๆเขตตรงเนี้ยอยากให้ท่านไปวัดเนี่ยเร่งมือก็ไปตรวจสอบให้อย่างเร่งด่วนครับเมื่อเหลือเวลาอีกประมาณ7เดือนครับเขาอยากให้ท่านชัยวัฒน์เนี่ยทำให้เต็มที่ครับแล้วมีแล้วจะมีนโยบายแล้วจะมีนโยบายดูในพื้นที่อุทยานทั้งอุทยานของเขาใหญ่แล้วก็ที่อื่นๆไหมคะครับตอนนี้เขาก็กำลังจะดูในส่วนของพื้นที่นะครับจะบูรณาการทั้งระบบนะครับท่านอธิบดีก็ดูอยู่แล้วก็ท่านอธิบดีก็ได้มอบหมายคณะทำงานอยู่นะก็ไม่ใช่แค่เฉพาะในส่วนของเขาใหญ่หลายพื้นที่ก็ค่อนข้างจะมีปัญหาเนื่องจากว่าเราทราบนะพื้นที่อุทยานก็น้อยลงนะครับประชากรเพิ่มขึ้นก็จะมีส่วนที่มีความทับซ้อนกันอยู่หลายๆที่ตอนนี้ก็ได้รับมอบหมายของท่านถ้าเราอยากให้ดูแลทั้งระบบซึ่งหลายพื้นที่อยู่เหมือนกันครับค่ะตอนนี้ปัญหาที่มันเกิดก็คือว่าทางอุทยานไม่ได้ทราบว่ามันมีการออกสอบประกอบในพื้นที่ตรงเนี้ยแล้วอยู่มันก็จะมีใบมาแปะไว้ที่อย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาออกบนที่ของอุทยานหรือยังไงเราต้องไปดูครับว่าเขาจะมีการคุยกันแบบนี้ไหมหรือต้องรอให้ชาวบ้านต้องมาเจอว่ามันบนที่ทับซ้อนอย่างเงี้ยมันคือเขาออกสวกเขาไม่แจ้งอุทยานเหรอคะโคราชคงไม่มีโฉนดดินปักบุตรปลอมขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนนะครับตอนนี้สองกระทรวงก็ประสานงานกันอย่างละเอียดจากคุณเข้ามาจากทางการอันนี้เดี๋ยวส่วนรายละเอียดที่ผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็อย่างที่บอกข้อที่จริงมันจะมีแค่เรื่องเดียวแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกท่านก็ยินดีเพื่อรักษาพื้นที่ป่าพื้นที่อุทยานให้กับพี่น้องประชาชนก็ตอนนี้พี่น้องประชาชนต้องการอยากให้กวาดล้างกวาดบ้านสปกรให้สงสัยถ้าเป็นรูปธรรมให้มากกว่านี้ครับต้องเชื่อมันมากต้องติดเป็นเรื่องของทำอะไรจะดีแล้วครับในส่วนของเรื่องนี้ค่ะมันจะจบว่ามันอยู่ในพื้นที่อุทยานหรือว่าอยู่ในพื้นที่ของสปกรแล้วมันจะไปต่อถึงว่าการออกสปกรชอบไม่ชอบเนี่ยมันไม่ใช่ส่วนของเราใช่ไหมหรือว่าเราต้องไปเอาเรื่องเขาด้วยก็จริงๆในส่วนของเราเนี่ยเขาเป็นอุทยานนะครับลุกล้ำส่วนที่คนที่มาเพราะยังไงวัตถุประสงค์อะไรก็ดูรายละเอียดจะเป็นคณะกรรมการประชุมในการประชุมแต่ว่าถ้าเราไม่ทำตามระเบียบเราก็ผิดเราเจ็บปฏิบัติหน้าที่ก็ไม่ได้ผมเรียกว่าไม่เป็นมวยก็ต้องมาดูไม่ครับท่านรัฐมนตรีได้สั่งการให้ผมมาดูพื้นที่วันนี้ก็ต้องให้กำลังใจในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานแล้วก็ในส่วนถึงแม้ในพื้นที่อื่นนะครับที่มีปัญหาในที่ทับซ้อนก็เราได้มีการรับประเวณจัดหน่วยระเวณอยู่แล้วก็โดยที่ผมตอนที่เด็กผมเขาก็คอยเฝ้ามองติดตามงานนี้อยู่ครับสวัสดีครับช่วยค่ะค่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะขอเอ็นOkay.
นิดนึงค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะท่านรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการโฟนอินเข้ามานะคะเพื่อเป็นการให้กำลังใจนะคะเจ้าหน้าที่นะคะอุทยานที่ทำงานในการปกป้องรักษาผืนป่านะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะเรื่องนี้ค่ะที่มันเป็นในเรื่องของการออกพื้นที่ที่มันทับซ้อนกันนะคะก็คือจะเป็นพื้นที่ในส่วนของสปก. 4/01 นะคะซึ่งถูกออกภายในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องทับซ้อนกันอยู่แล้วก็เป็นข้อพิพาทกันนะคะระหว่าง2หน่วยงานก็คือสปก.โคราชกับทางเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะซึ่งเดี๋ยวเรื่องนี้ต้องบอกว่าในวันนี้ค่ะก็มีทางกรมแผนที่ทหารนะคะลงมาดูพื้นที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการวัดพื้นที่ตรวจวัดพื้นที่นะคะแล้วก็จะใช้ตัววันแมปนะคะในการระบุพิกัดแล้วก็จะมีการเอามาเทียบกันนะคะเพื่อที่จะดูพื้นที่ว่าความชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าอย่างตอนนี้ทางสปก.เนี่ยก็อ้างว่าตนเองค่ะถือกฎหมายฉบับหนึ่งนะคะส่วนทางอุทยานเนี่ยก็ระบุว่าตนเองก็ถือกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องมีการมาดูกันแล้วก็มาดูข้อสรุปกันซึ่งในส่วนนี้ได้มีการสอบถามทางกรมแผนที่ทหารนะคะว่าเร็วสุดเนี่ยจะได้สักระยะเวลาเท่าไหร่นะคะที่จะได้ข้อชัดเจนเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าจะประมาณสัก2ถึง3สัปดาห์นะคะถึงจะได้ข้อสรุปนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้นะคะทางกลุ่มผู้ประกอบการสมาคมท่องเที่ยวนะคะชมรมพักเขาใหญ่ค่ะก็ได้มีการยื่นหนังสือนะคะข้อร้องเรียนนะคะเพื่อที่จะให้ไปถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะคะโดยที่ทางตัวแทนของกลุ่มนะคะระบุว่าในข้อร้องเรียนเนี่ยก็แค่อยากที่จะให้มีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสอย่างถูกต้องนะคะแล้วก็อย่างชัดเจนนะคะต้องการข้อเท็จจริงที่มันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยในส่วนของวันนี้เนี่ยนอกจากทางกรมพื้นที่นะคะกรมแผนที่ทหารเนี่ยจะลงมาดูพื้นที่แล้วนะคะก็ยังมีทางหน่วยงานพญาเสือนะคะก็คือนำโดยหัวหน้าชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรนะคะแล้วก็ยังมีเจ้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่แล้วก็ยังมีเป็นตัวแทนของทางสปก.นะคะรวมถึงมีคุณธนดลนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยทางคุณธรรมนัสนะคะได้มีการมอบหมายให้คุณธนดลนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ตรวจสอบในเรื่องนี้นะคะก็คาดว่าเดี๋ยวจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้นะคะซึ่งในพื้นที่นะคะที่มีการพบหมุดปริศนาโผล่ขึ้นมาเนี่ยก็คือในเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะเป็นบริเวณแนวกันไฟนะคะที่ได้มีการทำเอาไว้ทีนี้เนี่ยในตอนแรกนะคะที่ทางอุทยานเนี่ยมีการเข้ามาสำรวจเนี่ยมันก็มีหมุดผุดขึ้นมาละแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยยังไม่สามารถที่จะคือไม่รู้ว่าเป็นของใครนะคะก็เลยเรียกว่าเป็นหมุดนิรนามนะคะแล้วก็จะต้องมาดูข้อสรุปกันซึ่งในส่วนนี้ทางอุทยานเองนะคะก็ได้มีการยืนยันพื้นที่ว่าพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของอุทยานโดยยืนยันจากภาพถ่ายทางอากาศนะคะแล้วก็ยึดกฎหมายนะคะที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่มนะคะในการประกาศเป็นพื้นที่อุทยานนะคะประกาศเป็นมรดกโลกนะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆแล้วก็สำคัญระดับประเทศเลยนะคะโดยทางตัวแทนของกลุ่มคนรักเขาใหญ่นะคะถึงกับระบุเอาไว้เลยนะคะว่าถ้าหากว่าเขาใหญ่เนี่ยมีการถูกลุกล้ำเข้ามาได้นะคะที่อื่นก็คงไม่เหลืออันนี้เป็นทางตัวแทนของกลุ่มไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน
ทำไมไม่มาพร้อมกับสามมิติอ่ะก็สิส่งไปตัวมันเรียกของคุณเดียวที่มีการแต่งงานน้องน้องเข้ามาทำต้องมาชุมนุมกับที่ก็มาได้ฐานเขาได้ข้อมูลมาได้ข้อมูลมาต่อแล้วต้องจับตัวเขาจะเอาไปทำงานเราต้องคุมที่ใช้เดี๋ยวให้ผู้สื่อข่าวการต่ออยู่โรงเรียนเกลียว2คนอยู่ทางแหลไม่รู้ประมาณนี้กันหมดแล้วอืมสามสิบทำไมไม่มาไม่เข้าใจเขาจะถามว่าให้มายังไงไปกันไหมก็ทำไมไม่ขึ้นรถคนอื่นมาเล่าไม่ถามว่าไปโบกรถใครมาว่าคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าเราไปรับใช้ชื่อว่าอะไรนะสิ่งที่ตำมาเขาไม่ได้เต็มหวังใดแต่คนไทยทุกกล้องเลยครับมาเราถ่ายรูปเราได้ตังค์เลยก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ชาวเขาใหญ่นะคะรวมถึงผู้ประกอบการนะคะรวมถึงคนในพื้นที่เขาใหญ่นะคะกลุ่มต่างๆชมรมต่างๆนะคะต่างก็ไม่เขาเรียกว่าไม่ยินยอมนะคะในการที่มีที่ดินนะคะมีหมุดที่เป็นสปกรนิรนามนะคะผุดขึ้นมาในเขตพื้นที่ที่เป็นอุทยานที่ถูกประกาศว่าเป็นมรดกโลกนะคะซึ่งก็คืออุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะซึ่งในส่วนเนี้ยทางผอ.ชัยวัฒน์นะคะผอ.สำนักอุทยานนะคะแล้วก็ทีมพญาเสือรวมถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะคะก็ได้มีการคือก่อนหน้านั้นเนี่ยสักประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะได้มีการตั้งโต๊ะประชุมกันที่ศาลากลางนะคะแล้วก็มีการนำเอกสารหลักฐานต่างๆนะคะของทั้งไม่ว่าจะเป็นของทางสปก.โคราชเองนะคะแล้วก็ของทางอุทยานเองเนี่ยมาวางคู่กันนะคะเพื่อที่จะดูความชัดเจนนะคะซึ่งต้องบอกว่าในตอนนั้นนะคะก็ยังไม่ได้ข้อยุตินะคะมันก็เลยเป็นผลพวงนะคะทำให้ต้องมีการลงพื้นที่เพื่อที่จะมาตรวจดูหมุดที่มันผุดขึ้นมาค่ะที่พบว่ามันกินเข้ามาในพื้นที่ของอุทยานนะคะที่ถูกประกาศว่าเป็นเขตของอุทยานค่ะแล้วก็ในส่วนที่ทางอุทยานนะคะให้ข้อมูลนะคะอันนี้เป็นข้อมูลจากทางอุทยานนะคะเขาได้ระบุว่าหมุดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเข้าไปอยู่ในพื้นที่นะคะที่ถูกประกาศเป็นอุทยานซึ่งในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้นะคะแต่ในส่วนของทางสปก.เองเนี่ยก็มีกฎหมายอีกฉบับหนึ่งนะคะมาแย้งกับกฎหมายของอุทยานว่าตรงนี้เป็นที่ดินสปก.ที่มีการออกให้แต่ทางอุทยานเนี่ยก็มีการแย้งกลับนะคะว่าที่สปก.ออกที่ออกมาเนี่ยเมื่อมีการไปวัดแล้วเนี่ยเมื่อวัดทางภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศแล้วจุดๆนั้นเนี่ยมันเป็นป่าทึบมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเข้าไปเพื่อทำกิ่งนะคะมันไม่ใช่พื้นที่ที่เกษตรกรจะสามารถเข้าไปทำได้แต่ว่าจุดแรกเริ่มเลยเนี่ยมันมีในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยไปพบการแพ้วถางนะคะในเขตพื้นที่อุทยานนะคะมีการปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้กันในพื้นที่นั้นนะคะก็เลยทำให้มีการเกิดข้อพิพาทกันขึ้นมานะคะแล้วก็ต้องบอกว่าในตอนเนี้ยที่เราได้ลงพื้นที่ไปเนี่ยหมุดที่เป็นข้อพิพาทเนี่ยก็ยังอยู่นะคะยังอยู่เพียงแต่ว่าในตอนเนี้ยในส่วนที่สรุปได้ในบางส่วนเนี่ยก็ทางรัฐมนตรีนะคะก็มีการระบุว่าให้ทางสปก.เนี่ยหยุด
ทุกอย่างหยุดการเคลื่อนไหวทุกอย่างเอาไว้ก่อนนะคะจนกว่าทุกอย่างจะออกมาชัดเจนนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็มีกรมแผนที่ทหารลงมาด้วยนะคะซึ่งกรมแผนที่ทหารเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือค่ะในการวัดนะคะพื้นที่ก็คาดว่าเดี๋ยวจะได้ความชัดเจนถ้าเร็วที่สุดเนี่ยก็น่าจะประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ในเบื้องต้นนะคะอ่ะตอนนี้ก็ทางกลุ่มคนรักเขาใหญ่นะคะได้มีการยื่นหนังสือที่เป็นข้อเรียกร้องนะคะต่อท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็รวมถึงยื่นหนังสือให้กับท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชไปแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยทางท่านรัฐมนตรีนะคะก็จะมีการโฟนอินเข้ามาค่ะเพื่อที่จะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะในการทำหน้าที่ที่ปกป้องผืนป่านะคะที่เป็นผืนป่ามรดกโลกอ่ะเดี๋ยวถ้ามีการโฟนอินเข้ามาแล้วเราจะมาไลฟ์สดให้ลูกเพจได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ